CGN TV ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life ครับผมอาจารย์กนกลีลาเกียงไกรครับศิริพิบาลคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ธนบุรีนะครับเช้าวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในอพยพบทที่30ข้อที่1ข้อ16ครับอพยพบทที่30ข้อ1ถึง16เจ้าจงสร้างแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมจงทำแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศให้ยาว45เซนติเมตรกว้าง45เซนติเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูง90เซนติเมตรเชิงงอนที่มุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ชิ้นเดียวกับแท่นและจงหุ้มแท่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนด้วยและจงทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบแท่นจงทำห่วงทองคำสองห่วงติดใต้ขอบด้านละห่วงตรงข้ามกันห่วงนั้นสำหรับใส่ไม้คานหามไม้คานหามนั้นจงทำด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำจงตั้งแท่นนั้นไว้นอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีบแห่งสักขีพยานข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบแห่งสักขีพยานที่เราจะพบกับเจ้าจงให้อาโรนเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกๆเช้าเมื่อเขาดูแลตะเกียงเขาก็จะเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดตะเกียงเขาจะเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นเป็นเครื่องหอมเสมอไปเฉพาะพระพักตร์พระยาเวตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าแต่ห้ามเผาเครื่องหอมต้องห้ามหรือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องธัญบูชาและห้ามเทเครื่องดื่มบูชาบนแท่นนั้นให้อาโรนทำพิธีลบบาปที่เชิงงอนปีละครั้งให้เขาลบมลทินแท่นนั้นปีละครั้งด้วยเลือดของเครื่องบูชาลบล้างบาปตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระยาเวพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้าจะจดสมโนครัวชนชาติอิสราเอลจงให้แต่ละคนนำค่าไถ่ชีวิตของตนมาถวายพระยาเวเมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขาเพื่อจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพวกเขาเมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมโนครัวจะต้องถวายดังนี้คือเงินหนักครึ่งเชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการเชเคลหนึ่งมี20เกราครึ่งเชเคลเป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมโนครัวอายุ20ปีขึ้นไปให้นำของมาถวายพระยาเวเมื่อพวกเจ้านำของมาถวายพระยาเวเพื่อจะไถ่ชีวิตของตนนั้นคนมั่งมีก็ห้ามถวายเกินครึ่งเชเคลและคนจนก็ห้ามถวายน้อยกว่านั้นจงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอลและใช้จ่ายในงานของเต็นท์นัดพบเพื่อพระยาเวจะทรงระลึกถึงชนชาติอิสราเอลสำหรับการไถ่ชีวิตพวกเจ้าพี่น้องครับเรายังอยู่กันในเรื่องของปุโรหิตอยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยได้พูดถึง2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือเรื่องของการถวายเครื่องหอมบูชาแล้วก็เงินถวายสำหรับค่าไถ่เพื่อใช้ในสถานนมัสการด้วยนะครับในข้อบทที่30ข้อ6เนี่ยได้บอกว่าจงตั้งแท่นนั้นไว้ที่นอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีบแห่งสักขีพยานข้างหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบแห่งสักขีพยานที่เราจะพบกับเจ้าในข้อ10ได้อธิบายบอกว่าให้อโรนทำพิธีลบบาปที่เชิงงอนปีละครั้งให้เขาลบมลทินแท่นนั้นปีละครั้งด้วยเลือดของเครื่องบูชาล้างบาปตลอดชั่วชาติพันธุ์ของพวกเจ้าท่านนั้นจะเป็นท่านที่บริสุทธิ์ที่สุดแด่พระยาเวพี่น้องสมัยก่อนในเวลาที่เขาจะลบมลทินบาปเนี่ยลบล้างบาปเนี่ยหรือว่าแต่เครื่องบูชาต้องทำโดยปุโรหิตนะฮะเป็นการกระทำอย่างนี้ปีละหนึ่งครั้งนะครับจะต้องทำอะไรหลายอย่างด้วยกันที่บอกไปแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องทำอย่างเงี้ยเรื่อยไปแสดงว่าการไถ่บาปการลบล้างบาปเป็นภาพเลงอย่างเดียวภาพเสมือนยังไม่ได้เป็นการลบล้างบาปที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตที่พระเยซูคริสต์ทรงโปรดลงมาเพื่อเราแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้ทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกแล้วก็เตือนทุกคนให้รู้ว่านี่เป็นการกระทำที่เป็นการทำเสมือนว่าจะลบล้างบาปนะครับในฮีบรูบทที่9ข้อ11ถึงข้อ12เนี่ยได้อธิบายบอกว่าหน้าที่นี้สมบูรณ์แบบในพระเยซูคริสต์แล้วนะฮะในนี้บอกว่าแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิตแห่งบรรดาสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าสู่พระพลาที่ใหญ่และสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างโดยมือมนุษย์คือไม่ได้สิ่งปลูกสร้างของโลกนี้คือเสด็จเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้นำเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้เข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปซึ่งจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์นะฮะพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระเจ้าที่เป็นปุโรหิตที่แท้จริงที่นำการไถ่บาปของพระองค์มาถึงเราแล้วก็ครั้งเดียวก็เป็นพอด้วยไม่ต้องไปทุกปีทุกปีและไม่ต้องนำเลือดของสัตว์บูชาเข้าไปแต่ว่าเป็นโลหิตของพระองค์เองที่นำมาซึ่งการไถ่บาปเราทั้งหลายนะครับฉะนั้นในตอนนี้ได้พูดถึงการที่พระองค์ทรงบทเป็นพระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปเราปุโรหิตเล็งทำอย่างนี้ทุกปีเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่จะมาในอนาคตและพระองค์ทรงกระทำอย่างนี้เพื่อเราทั้งหลายเราจะได้รับกรรมรับความรอดอย่างแท้จริงโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงเราแล้วก็ส่วนที่สองได้พูดถึงเรื่องของค่าไถ่ใช่ไหมฮะในอพยพ30ข้อ13บอกว่าทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวจะต้องถวายดังนี้คือเงินหนักครึ่งเชเคลตามเชเคลของสถานนมัสการเชเคล1มี20เกราครึ่งเชเคลเป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวพี่น้องครับในนี้อธิบายพูดถึงเครื่องเงินที่ต้องถวายเป็นลักษณะเป็นค่าไถ่ที่ทุกคนจะต้องให้และในตอนหนึ่งก็บอกว่าแม้คนจนก็อยากให้น้อยกว่านี้อย่าให้ขาดไปคนรวยก็อยากให้มากกว่านี้นะฮะสิ่งนี้เนี่ยเล็งให้เราพบว่าเราเล็งให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วการไถ่บาปเป็นเรื่องของการไถ่ความบาปนั่นเนี่ยความบาปของเราเนี่ยเป็นความบาปที่หนักพอๆกันนะฮะไม่ใช่บางคนเบากว่าอีกคนนึงบางคนบาปน้อยกว่าอีกคนนึงแต่พระเจ้ามองเราเนี่ยเป็นคนบาปที่หนักเท่าๆกันฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของคุณค่านะจริงๆพระเจ้าก็มีพระประสงค์พระเจ้าที่จะไถ่บาปเราทั้งนั้นเลยนะฮะนั่นเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่มีใครหรอกที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าพระเจ้ามองว่าเราเป็นคนบาปทั้งสิ้นเลยแล้วเราทุกคนต้องการการไถ่บาปอย่างเท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยเราต้องรับการให้อภัยจากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอยากให้เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอครับในทุกๆวันอยากให้เรามองว่าสิ่งที่คุณค่าที่เราได้รับมาเนี่ยต่างจากอีกคนหนึ่งนะการไถ่บาปของพระเจ้านั้นมาถึงเรานั้นรู้สึกว่าจะดีกว่าอีกคนหนึ่งหรือว่าจะเราเป็นคนบาปเหลือเกินเราแย่เหลือเกินหรือเราดีเหลือเกินเราเป็นคนที่พร้อมเหลือเกินแล้วก็เราเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเราไม่ต้องการพระคุณของพระเจ้าพี่น้องอย่ามองตัวเองเหมือนกับว่าต้อยต่ำไปหรือว่ามองตัวเองเหิมเกินไปแต่ให้เรามองตัวเองอย่างขอบคุณพระเจ้าว่าการถ่ายของพระองค์นั้นมีผลต่อเราไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในโลกนี้นะครับงั้นเนี่ยให้เราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ใกล้พระองค์แล้วขอบคุณพระเจ้าเสมอในการถ่ายของพระองค์ของพระเจ้าที่เราไม่ต้องอยู่ในกระบวนการในอดีตที่เป็นการเป็นภาพเล็งถึงภาพเสมอเหมือนว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่จะถ่ายบาปเราผ่านเครื่องบูชาแต่จริงๆแล้วพระองค์ไถ่บาปเราแล้วในการเดินในชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องในชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าก็เช่นกันเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่ของพระองค์และมองกันและกันด้วยความรักที่แท้จริงนะเราอย่ามองว่าคนนี้เป็นคนที่ด้อยค่ากว่าเราคนนี้เป็นคนที่ดูแลบาปกว่าเราคนนี้เป็นคนที่ยากจนกว่าเราแต่ให้เรามองกันและกันด้วยการเห็นคุณค่าแห่งพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่ไถ่บาปเราอย่างเท่าเทียมกันนะครับในโคลอสีสามข้อ13ข้อ14บอกว่าจงอดทนต่อกันและกันและถ้ามีใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์พี่น้องครับความรักของพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อเราใช้ชีวิตในชุมชนเนี่ยแน่นอนครับย่อมมีบางทีเราจะมีความไม่พอใจกันมีความรู้สึกขัดแย้งกันมีความรู้สึกว่าเราถูกคนนั้นผิดคนนั้นผิดคนนั้นถูกอะไรอยู่ตลอดเวลาแต่พี่น้องให้เราอดทนต่อกันแล้วกันดีไหมครับในเมื่อพระเยซูให้อภัยเราแล้วอย่างนั้นให้เรากลับมาระลึกถึงพระฤทธิ์ของพระเยซูและให้อภัยกันแล้วกันอย่างนั้นด้วยอดทนต่อกันแล้วกันสิครับเดินกับพระเจ้าประคองปีกกันไปนะฮะใครที่อ่อนแอก็เสริมกำลังขึ้นใครที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ช่วยกันรับใช้พระเจ้าได้อย่างดีขึ้นนะครับให้พระคุณพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอตระหนักในความรักของพระเจ้าในการไถ่บาปที่พระองค์มีต่อเราแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างดีเห็นคุณค่าพี่น้องอย่างเท่าเทียมกันอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่มีอะไรที่ขัดแย้งกันให้อภัยกันสิครับพี่น้องครับอย่างที่พระเยซูให้อภัยบาปเราพระองค์ทรงโปรดเป็นพระเจ้าที่ไถ่บาปเราพระองค์ทรงโปรดให้อภัยเราแม้ว่าเราเป็นคนเล็กน้อยแต่พระองค์ทรงสนใจเราและพระองค์ให้อภัยบาปเราให้เรามีชีวิตที่อยู่ใกล้พระเจ้ามีชีวิตที่ให้อภัยกันละกันมีชีวิตที่ตระหนักถึงการคุณค่าของการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่มีในชีวิตของเรานะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยกันที่เราจะเป็นคนที่รู้จักการรับการให้อภัยจากพระเจ้าและมีพระคุณพระเจ้ามากพอที่จะให้อภัยคนอื่นด้วยในการที่เขาเดินกับพระเจ้าแล้วเขาอาจจะผิดพลาด
ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจแต่เราให้อภัยเขาได้นะครับให้เราฐานในคำพูดด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักความดีงามของพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดสนใจเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนดีคนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเรารู้สึกเราเป็นคนบาปเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เป็นอะไรก็ตามพระองค์เจ้าแต่พระองค์มองเราเป็นคนที่ต้องการพระคุณพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันสมบูรณ์อวยพรเราทั้งหลายที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้าด้วยความเชื่อและเราทั้งหลายจะซาบซึ้งใจและขอบคุณพระเจ้าเสมอแล้วเราทั้งหลายจะมองพี่น้องเราด้วยความจริงใจอย่างนั้นด้วยเช่นกันเราจะให้อภัยกันง่ายๆเราจะรักกันง่ายๆเราจะอดทนต่อกันและกันอย่างง่ายดายพระองค์เจ้าอวยพรเราที่เราจะมีความเชื่อในการที่เราจะให้อภัยพี่น้องเราหากเรายังกดแค้นหรือว่าปาดหมางใจกับบางคนอยู่ขอไว้ช่วยที่เราจะให้อภัยเขาได้แล้วก็ขึ้นดีกันและกันได้เพราะเราตระหนักถึงพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงบทไถ่บาปเราและไถ่บาปพี่น้องของเราด้วยขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของ CGN TV ไทยครับหากพี่น้องได้รับประโยชน์สิ่งใดพี่น้องสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ของท่านไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ